สวัสดีครับพบกับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับมาชมการพัฒนาสายพันธุ์วัวการนี่ครับการพัฒนาสายพันธุ์วัวปรับปรุงสายพันธุ์นี่ครับกับท่านหมอวิเชียนครับนี่เดี๋ยวเราจะพัฒนาสายพันธุ์วัวด้วยการใส่ KF 31ครับหรือว่าของ TJ ข้าวฟาร์มครับของหมอโต้งนี่ครับตัวเมียก็เป็นวัวของลุงโตยครับลุงโตยหมอซักไม่ตีนวันไข่ยังเหรอเขาเอิ่นนะสามอันนั่นเมื่อนี่ไปอ้อยเอาเด็กกินเลยหมอมาพอดีเลยโป๊กเดียวติดมาเป็นมาดูครับตาเลยจับมันยังเอาให้ยายไปไม่ต้องจอนเมื่อนี้เพิ่นกินนมแล้วเฮียจะเคลียร์บัดนี้เอาเคลียร์อันยัดปากกับบ่ได้ขอน้องบอกว่ากันหมอจักบอกว่าเอาเคลียร์จัดปากยัดแค่ปากไปท่านเดือนท่านบ่ายบ่ได้ยัดเคลียร์เนาะมามึงกินไหนมึงก็ได้หมกหรือว่าห้องบอกจัดเลยอ่ะครับต้องเอาไปซ่อนไว้เนาะพ่อทับแม่พ่อทับแม่พ่อลูกทับพ่อแม่ดูลูกมาขึ้นสายเลือดเดียวกันเลือดชิดต้องจับแยกก่อนเดี๋ยวพี่โยมแม่ดีกว่าจะรู้ทักนะเนี่ยโอ้ยมแต่มือขอให้โป่งเดียวติดไม่ยี่สิบไอ้เลือดหนึ่งอะเลือดหนึ่งคนนี้พอดีเลยมันพื้นแบบที่เราติดนะมันทับทีนึงแล้วเลือดไม่พอดีเลยมันขึ้นใหม่มันบังคับเอาเดินตาหนูไม่อยากเห็นสาธุสาธุคุ้มเขาไม่อยากติดคนอยากได้พันหนึ่งบักอะไรเนี่ยตัวบัวตัวฝูงใหญ่คุ้มมันบังคับเอาเหมือนข่มขืนอ่ะน้องมันงานเนาะหน้าแม่งอีวะล่ะหน้าแม่งอีวะเอาสนามเป้าล่ะอีกทุนเอาใหญ่มันมีคู่มันมีคู่บ่คู่ไปยังแค่นั้นก็จะได้แค่นั้นก็จะได้ประมาณกี่องศาครับหมอ35 37องศาครับอ๋อเอาอัดเลยลูกอัดเลยอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ35 35ถึง37ทำไม่ติดไม่วะทำไม่หรอขอให้โป่งเดียวติดเลยเอาโป่งเลยลูกโป่งเดียวติด